ไปดูอีกเรื่องนะครับคุณนวรัตน์น,นะนะบอกให้ใช้คำว่าภูมิพลังวัฒนธรรมแทนคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ใช้คำว่าอะไร <ทำ S 1> นะทะว่าภูมิพลังวัฒนธรรมทำไมอ่ะเ<อ>นี่ยฮะคือเพื่อจะให้คนไทยเข้าใจง่ายขึ้นเขาว่าเนี่ยนะครับก็คือวันนี้ผู้ชมครับผู้สื่อข่าวรายงานข่าวนะฮะบ,บอกว่าในการประชุมวุฒิสภาพลอากาศเอกประจินจันตองนะฮะเป็นสวกับคณะได้มีการเสนอยติตั้งคณะกรรมการ เป็นกรรมธิการวิสามันศึกษาครับแล้วก็พิจารณาเสนอแนะแผนกลยุทธ์การส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจกและความมั่นคงของชาตินะครับโดยมีการเปิดให้สมาชิกนั้นอภิปรายแสดงความคิดเห็นโดยเรื่องนี้นะครับทางฝั่งของคุณนวรัตน์พงไพบุ์ท่านก็นเป็นสวนะฮะท่านอภิปรายบอกว่าตนเองเนี่ยติดใจคําว่าซอฟต์พาวเวอร์ทำไมซึ่งเป็นภาษาฝรั่ง <c oughs> ถ้าแปลเป็นไทยแบบโบร,ราณก็คือไม้หน่วมอะไรนะคะ ไม้นวมไม้น่วมนะซอฟท์พาวเวอร์แปลว่าไม้หนวมถ้าใจคนไทยเข้าใจและประสานกับนานาชาติได้ควรเปลี่ยนซะใหม่ควรใช้คำว่าภูมิพลังวัฒนธรรมภูมิพลังันภูมิพลังวัฒนธรรมเพราะวัฒนธรรมเป็นเรื่องทั่วไปแต่เรื่องที่สำคัญเราใช้คำว่าภูมิซึ่งจะเป็นพลังทราบว่าตอนนี้กระทรวงวัฒนธรรมเริ่มคิดว่า จะไม่ใช่แค่ 5F เท่านั้นแต่จะเป็น10แล้วคือะไรก็คือเดี๋ยวเขาจะแบ่งแยกต่างๆว่าเออไอภูมิพลังเออใช่ใช่ใช่ว่าอะไรนีภูมิพลังวัฒนธรรมเมอนยากพอซอฟต์พาวเวอร์อีกนะเนี่ยภูมิพลังวัฒนธรรมถ้าสมมติเป็นซอฟต์พาวเวอร์จริงๆเนี่ยเดี๋ยวเขาจะแบ่งคัลเอรีต่างๆเช่นบางคนเนี่ยเราจะเน้นมุ่งเน้นให้ประเทศอย่างตอนนี้ทําไมคนไปถึงสิงคโปร์ทำไมเออทุกคนจะมีสุเพราะอะไรเป็นเมืองแห่งเฟสติวัล ประเทศไทยของเราเนี่ยอโเคประเทศไทยของเราที่จัดคอนเสิร์ตเนี่ยไม่ได้น้อยกว่าเขาเลยเลสวิฟทุกแต่ทําไมแบบว่าเราไม่ผลักดันอย่างนี้ประเทศอื่นเขาแบบโอเครัฐบาลช่วยออกนี่ช่วยออกแต่ไม่ใช่เดี๋ยวกลายเป็นมนุษย์ทุกคนทำซอฟต์พาวเวอร์หมดเลยทําจัดคอนเสิร์ตหมดเลยไม่ใช่ใช้ซอฟต์พาวเวอร์ครับใช้ว่าอะไรนะภูมิพลังวัฒนธรรมเนาอเอิญโตมากับซอฟต์พาวเวอร์ค่ะไม่รู้เนี่ยเขาท่านต่อว่าท่านบอกมาแบบนี้โดยเราต้องมาดูพื้นฐานของประเทศเราประกอบด้วย ภูมิภูมิมสาคัญภูม,มิศาสตร์แล้วก็ทําให้เกิดภูมิวิถีวัฒนธรรมที่เป็นพิเศษถือเป็นหนึ่งในโลกเพราะเราไม่มีกระทบในเรื่องของวิกฤตธ,ธรรมชาติรุนแรงเหมือนประเทศอื่นๆเขาเรามีภูมิศาสตร์ที่ดีที่สุดผลิตทรัพยากรได้ดีลักษณะของภูมิศาสตร์และภูมิวถมิถีชีวิตวัฒนธรรมมีลักษณะโดดเด่นเป็นพิเศษอย่าจํากัดแค่ 5F และมีอีกหลายอย่างที่เราต้องทบทวน ประเทศไทยมีดีไม่น้อยกว่าใครแต่ว่าเราขาดการเรื่องการศึกษาทบทวนและทําให้ปรากฏเช่นเวลานี้เราด้อยที่สุดคือเรื่องของวรรณกรรม<ะ>เราด้อยเรื่องวรรณกรรมทำมาแบบนั้นเรารู้จักประเทศทั่วโลกโดยอาศัยอ่านวรรณกรรมผ่านภาพยนตร์แต่บ้านเราเนี่ยละเลยการอ่านการเขียนทั้งที่เราเนี่ยมีรากฐานทางภาษาไม่แพ้ใครในโลกและยังมีภูมิฐานนะฮะเกี่ยวกับวรรณกรรมที่ดี แต่สิ่งที่ดีของไทยไม่เคยถูกนามาเสนอผ่านวรรณกรรมเลยจะเล่าให้ฟังจะเล่าให้ฟังพูดไหนะแมอย่างซอฟต์พาวเวอร์ที่เขาแบ่งังไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์ไม่เอามันจะติดกับว่าซอฟต์เธอเขาแปลใช่แกันอะไรภูมิพลังวลฒนมภูมิพลังวัฒนธรรมที่เขาแบ่งกันมาเนี่ยเช่นเขาไปเอาเชฟชุมพลเชฟชุมพลเนี่ยจะต้องมาเป็นส่วนหนึ่งของภาคเอกชนมาทําไงครัวไทยสู่ครัวโลกต้องทําให้ได้คุณพิมลศรีวิกรม นะฮะอันนี้ก็เป็นภาคเอกชนจะต้องเป็นซอฟต์พาวเวอร์ภูมิอะไรนะภูมิพลังวัฒนธรรมเขาตรงนี้จะมาสาขากีฬาเพราะดูแล้วเนี่ยไทยลีกฟุตบอลไทยลีกเออยหรือแม็กกาทั้งเราควรจะสนับสนุนให้คนไทยเป็นนักกีฬาเขาก็จะมาดูกันว่าจะทำยังไงอ่ะเช่นยกระดับมวยไทยค่ะมวยไทยต่างประเทศที่ต้องการให้มวยไทยไปเปิดที่ต่างประเทศมากแต่เราไม่มีการยกระดับไปไกลระดับโลกเลยนะอันนี้เป็นสิ่งกานคุณชดาทิพจูตะกูลค่ะ คุณชจริยาธิปจุตเกูนเนี่ยเขาจะมาดูเรื่อง the world festival country อ๋อที่พี่พูดว่าอยากให้เป็นแบบว่าประเทศที่มี festival เฟสติวัลเยอะๆประเทศจะได้เข้ามาจริง,รงๆอย่างที่ผ่านมาเนี่ยสงการที่ผ่านมาเรานับสิเฟสติวัลกี่อันชาวต่างชาติเข้าได้มากแค่ไหนทําไมประเทศไทยเราไมา่ช่วยกันบ mm ูม hmm. <Boom. S 1> บูมกันไปเลยหรือ,อคุณมาริษาสุโกสนุนพักดีเนี่ยคนเนี้ย เขาจะมาดูเรื่องการท่องเที่ยวว่าการท่องเที่ยวตอนนี้เขาจะแบ่งเป็นแท็กแคสตการ์ลี่ยังไงอย่างเช่นทะเลไปยังไงไปเอออสมมุติสายมูตอนนี้ไต้หวันฮ่องกงสิงคโปร์สายมูก็ต้องไปสายมูไปเลยอืมเออคุณวิเชียรเลิกไพศาลคุณวิเชียรเลิกไพศาลนี่คือที่จําได้ไหมนี่นี่ 5F อ๋อนี่ไงฟู้ดฟรีอินเทฟชั่นไฟติ้งเฟสทัวร์อย่างคุณวิเชียนเขาจะมาดูสาขาดนตรีพี่ขาดิเอฟนะอะไรคะไอ้อีบ้า ต่ฟิล์มอ่ะคุณฟิล์มเนี่ยเขาจะเอาหมอฟรุตเหรอคะฟรุตฟรุตฟรุตฟลุตฟรุตแต่เดี๋ยวจะมีหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์หนึ่งแฟมิลี่อืมดีเวลไหมคะเวลไหมไม่เวลเดี๋ยวจะต้องทำอืมหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์มนจะเยอะมากเลยน้องถ้าสมมติเราทำหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์หนึ่งซอฟต์อย่างบ้านเธอทำอะไรอร่อยเราเอาเข้ามาแล้วทางรัฐบาลจะช่วยผักตัดเอาไปทำเป็นฟรอสเซ่นไหมส่งออกไหมอย่างน้อยมันการเพิ่มงานสองสามหมื่นอัตราถ้าทำสำเร็จ อืมอืมโอเคนะครับอืัเนาะจดแล้วหรอพี่จิงมันมีกเยอะมากเลยมีคุณตุ๊มีแบบหลายหลายคนที่เขาแบ่งเอาไว้เยอะมากเลยซึ่งเขาแบ่งกันว่ามันจะต้องมีเรื่องฟิล์มมีเรื่องแฟชั่นมีเรื่องเอออาร์ตแคปิตอลบ้างแหละนึกออกไหมมีไงมีห้าเอฟห้าเอฟละไหนคนแรกถูกนี่ไงเขาบอกเสนอพี่เบิร์ดนี่ไงแม่เสนอพี่เบิร์ดเป็นหนึ่งเอฟเป็นหนึ่งเอฟนี่ไงหนึ่งเอฟนะพี่เบิร์ดก็อมตะแต่หมายถึงว่าวันนี้เราอาจจะต้องปั้นศิลปินหลายๆคนฟอนว่ะฮะพี่เบิร์ดเอฟคือฟอนเหรอ สวายอยู่สิพี่เบิร์ดเนี่ยก็ไม่อ่านนะก็อ่ะพี่เบิร์ดก็สามารถทําวัฒนธรรมไทยให้เป็นแบบสากลได้อถ่ายทอดวัฒนธรรมผ่านบทเพลงเอาได้หมดแหละผีตาโขนอะไรก็แล้วแต่ได้หมดแต่ทำให้มันเป็นสากลอื